ผมคิดว่ามันมี4เรื่องใหญ่ๆที่คอนฟรอนต์ประเทศไทยอยู่อันหนึ่งคือเรื่อง g e โอ p o l i t i c s ความเปลี่ยนแปลงมันเร็วมันซับซ้อนขึ้นการพูดเนี่ยถูกไม่ถูกนิดเดียวเนี่ยมันมีผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วยนะใช่สาราอันที่2คือเรื่องของเทค ผมคิดว่าเทคโนโลยียาง disrupt อยู่ไม่หยุดก็ย่าถามคำถามเดิมว่า future ready Thailand ความพร้อมของประเทศไทยสำหรับอนาคตในเรื่องเทคโนโลยีคืออะไร education ของเราร lifelong learning การเรียนรู้ตลอดชีวิต reskill upskill new skill ด้วยความเพิมรอรบมาหลาลัยอีกจํานวนมากอย่างตา่ำมานี้ไม่ทันด้านสุดท้ายคือเรื่องของวิกฤตภูมิอากาศมันไม่ใช่ climate change แล้วมันเป็น climate crisis จดหมายที่ท่านแพร์มีไบเดนแสดงความยินดีกับท่านนายกเศรษฐาเนี่ยเขาบอกว่าเขา look forward อยากที่จะร่วมมือกับไทยในเรื่องของการลง ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียวตรงนี้แหละคือโอกาสไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปยังไงไม่ว่า g e อ p o l i t i กจะเปลี่ยนไปยังไงนี่คือสิ่งที่เนเจอร์บังคับเอาไว้อย่างที่เรียน4เรื่องนี้อันแรกทำอะไรไม่ค่อยได้มากเรื่องเทคทําได้เยอะการศึกษาทําได้เยอะ green economy ทาได้เยอะ